มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจเพื่อชี้นำแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคมในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการนี้นะคะเป็นการพัฒนาผ้าเพื่อที่จะได้ผ้าที่จะส่งเสริมเป็นผ้าประจำจังหวัดของกำแพงเพชรค่ะโดยโจทย์ของเราก็คือว่าเราหาอัตลักษณ์ของผ้าจังหวัดกำแพงเพชรให้ได้นะคะเราก็ศึกษาค้นคว้าว่าผ้าประจำจังหวัดของกำแพงเพชรเนี่ยเราพบว่าเราไม่มีผ้าประจำจังหวัดเลยอันนี้เราก็เลยนำเอาผงศิลาแรงที่ได้จากพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยโดยในพื้นที่ของพันกระต่ายเนี่ยจะมีผงศิลาแรงเยอะนะคะแล้วเราก็ได้นำมาทดลองแล้วก็หากระบวนการวิธีในการย้อมฝ้ายเพื่อที่จะมาย้อมเป็นผืนโดยในโครงการนี้เราได้เลือกกลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองจอกเนี่ยค่ะเพราะว่ากลุ่มนี้มีความสามารถในเรื่องของการย้อมสีธรรมชาติอยู่แล้วเราก็เลยได้นำแนวความคิดนี้มาเพื่อที่จะต่อยอดให้กลุ่มนี้ดองย้อมฝ้ายจากผงศิลาแรงแล้วก็ได้สีที่สวยงามออกมาทางกลุ่มก็ได้พัฒนากระบวนการในการย้อมร่วมกันก็ประมาณใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ2ปีมาเหมือนกันนะคะที่จะได้สีออกมาอย่างที่เราได้เห็นนะคะอาจารย์มาต่อยอดให้คือแต่ก่อนเนี่ยป้าก็เป็นกลุ่มที่ว่าเป็นย้อมสีธรรมชาติอยู่แล้วแต่เราใช้พวกเปลือกไม้ใบไม้พอคำว่าผงศิลาแรงเนี่ยเราจะเอามาลงในผืนผ้าได้ไหมพอดีทีมงานของอาจารย์เข้ามาด้วยก็ร่วมกับป้าด้วยค่ะก็เลยลองเอามาทดลองว่าย้อมโอ้ก็ได้ดังใจเลยว่าสวยมากเลยเป็นโทนสีน้ำตาลในการย้อมสีธรรมชาติเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยสีเราเนี่ยจะเป็นสีอ่อนค่ะสีเอิร์ธโทนสีอ่อนออกมาจะไม่ได้สีศิลาแรงที่เราต้องการเราพัฒนากระบวนการย้อมส่วนผสมของเราเพิ่มขึ้นในเรื่องของทั้งในเรื่องของผงศิลาแรงทั้งในเรื่องของส่วนผสมในเรื่องของหลักของการย้อมสีธรรมชาติอะค่ะจนได้พัฒนาออกมาเป็นสีที่เราต้องการนะคะข้อดีก็คือในเรื่องของสีที่เราได้จากผงศิลาแรงค่ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรพอเราพัฒนาในเรื่องของการย้อมได้แล้วแล้วก็สกัดออกมาเป็นองค์ความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็มีการถ่ายทอดโดยกลุ่มทางของป้ารถเนี่ยนะคะได้ถ่ายทอดให้กับกลุ่มผ้าทอของจังหวัดกำแพงเพชรด้วยในเรื่องของการย้อมฝ้ายเพื่อที่จะส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มเนี่ยได้นำไปย้อมเพื่อที่ส่งเสริมให้เป็นผ้าประจำจังหวัดที่สำคัญก็คือเราคิดลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนั่นก็คือลายดอกพิกุลนะคะเราทำผืนผ้าขึ้นมาแล้วเราอยากให้คนเนี่ยจำง่ายที่สุดจำง่ายที่สุดคืออะไรคือด้วยความบังเอิญว่าจังหวัดกำแพงเพชรนั้นต้นไม้ประจำจังหวัดคือต้นดอกพิกุลค่ะคือดอกไม้ประจำจังหวัดเลยนะคะคือดอกพิกุลเราจึงนำดอกพิกุลมา เรียกว่าเสกสรรปั้นแต่งนะคะในผืนผ้าซึ่งจริงๆแล้วว่าศิลาแรงเนี่ยมันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งเนาะเราก็พยายามทำให้ดอกพิกุลเนี่ยซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเนี่ยให้มาเป็นสีสันในผืนผ้านะคะคือมองดูแล้วก็คือเตะตากันไปเลยแหละนะคะตัดกันด้วยความอ่อนโยนนะคะความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนมาอยู่ด้วยกันค่ะThank you.
ในปีที่แล้วนะคะมีการคัดเลือกผ้าที่เป็นผ้าประจำจังหวัดเพื่อที่จะรับรางวัลในระดับประเทศนะคะโดยจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยทางกลุ่มผ้าทอหนองจอกเนี่ยได้ส่งผ้าศิลาแรงลายดอกพิกุลเพื่อที่จะคัดเลือกให้เป็นผ้าประจำจังหวัดแล้วก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่ามันมีจุดเด่นก็คือมีเรื่องเล่าว่าอัตลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรคือผงศิลาแรงรวมไปถึงลายดอกพิกุลที่เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดโอ้โหป้าภูมิใจมากเลยคือตั้งแต่ป้าทำมาตั้งแต่รุ่นแรกก็คือทั่วประเทศเขาทำได้หมดอะทุกสีป้าก็ทำได้เหมือนเขาหมดแต่คำว่าศิลาแรงอะพอมาย้อมเป็นผ้ากำแพงเพชรปุ๊บเนี่ยป้าเป็นที่หนึ่งของกำแพงเพชรด้วยลูกที่ได้ก็เป็นที่หนึ่งด้วยผ้าศิลาแรงดอกพิกุลนะคะป้าก็ได้รับรางวัลที่หนึ่งของกำแพงเพชรด้วยป้าภูมิใจมากที่สุดเลยป้ามีกำลังใจที่ว่าจะทำต่อคือตอนนี้ป้าจะ60แล้วแต่ยังไงก็ไม่ล้มเลิกจนกว่านู่นแหละเท่าแก่จนทำไม่ได้นู่นเลยลูกป้าจะทำอยู่ตลอดคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเอาคุยกันง่ายๆเราไปจังหวัดอื่นเห็นไหมยกตัวอย่างเราไปจังหวัดแพร่เราก็ได้มะฮ้อมมากลับมาใช่ไหมคะแต่พอมากำแพงเพชรตอนนี้เรามีความรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์ของเราแล้วคุณเข้ามาคุณก็จะได้ผ้าที่ใส่แล้วใส่มูนิดนึงนะคะเราจะมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ยังแข็งแกร่งอีกด้วยก็อยากฝากท่านที่ยังไม่ได้สวมใส่ผ้าฝ้ายย้อมสีศิลาแรงกำแพงเพชรนะคะลองให้ไปใส่ดูว่าเป็นสีธรรมชาติที่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วก็พอใส่แล้วจะติดใจคือผ้าฝ้ายเนี่ยเวลาซักแล้วมันจะนุ่มไปเรื่อยๆแต่ครั้งแรกที่ออกจากกี่จะยังไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ถ้าใส่ไปแล้วซักไปแล้วเนี่ยจะนุ่มจะติดใจเลยค่ะก็อยากจะส่งเสริมให้เป็นผ้าประจำจังหวัดก็คือหมายถึงว่าอยากให้ทุกกลุ่มที่เป็นกลุ่มผ้าทอในจังหวัดกำแพงเพชรได้นำองค์ความรู้ที่เราจะทำขึ้นมาในครั้งนี้ค่ะให้แต่ละกลุ่มย้อมฝ้ายออกมาแล้วก็เพื่อผลิตผ้าที่เป็นผ้าประจำจังหวัดแล้วก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวหรือหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทั้งนอกเนี่ยได้นำผ้านี้ไปเป็นตัดเพื่อเป็นเสื้อประจำจังหวัดหน่วยงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้กับรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ที่เป็นผ้าประจำจังหวัดของกำแพงเพชรให้โดดเด่นยิ่งขึ้นค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจเพื่อชี้นำแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคมในโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม